ส่วนวันนี้ที่ศาลอาญาไม่อนุมัติให้ประกันตัวนักธุรกิจชาวไต้หวันและพวกนะครับที่ร่วมวางแผนการฆ่าภรรยาและลูกของตัวเองปมธุรกิจพันล้านเนี่ยแหละครับตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวพลเรือตรีประกายพฤกษ์นาวาเอกเทวราชอดีตครูฝึกสอนหน่วยซิลนะครับและนายฟงเห่าจังนะครับซึ่งเป็นชาวไต้หวันนายฟงเห่าจังเนี่ยเป็นผู้จ้างวานฆ่าภรรยาและลูกชายตัวเองปมขัดแย้งธุรกิจผลิตและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่าพันล้านวันนี้ก็มายื่นคำร้องขอฝากขังเป็นผลัดแรก12วันนะครับเนื่องจากต้องสอบสวนพยานอีก20ปากแล้วก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์ของกลางผลตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ประวัติต้องโทษรวมถึงผลสอบเส้นทางทางการเงินนะครับโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอให้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวครับเนื่องจากทั้ง3คนร่วมกันจ้างวานฆ่าผู้อื่นนะครับเป็นคดีอุกอาจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ภายหลังผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราวระหว่างฝากขังนะครับแต่ว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวทั้ง3คนเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ